สบายดี LT Vision ลาวลุยสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์รวม58แห่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ไทมส์ได้รายงานครับว่าสปป.ลาวกำลังดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้เสร็จสิ้น8แห่งและอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก50แห่งซึ่งทั้งหมดมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 7,656 เมกะวัตต์กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมเมื่อไม่นานมานี้ครับซึ่งมีหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่นร่วมหารือทิศทางการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงพิจารณามาตรการนโยบายที่เกี่ยวข้องด้วยเป้าหมายลดการซื้อไฟจากต่างประเทศท่านดาวงอ่อนแก้วรัฐมนตรีกระทรวงได้กล่าวว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนในการผลิตไฟฟ้าที่มีความหลากหลายและคุ้มค่าดังกล่าวจะสร้างแหล่งพลังงานที่มั่นคงและแข็งแรงสำหรับการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศสปป.ลาวอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมอย่างรวดเร็วและการจัดหาพลังงานที่เพียงพอหรือเป็นปัจจัยสำคัญในการเดินหน้าการพัฒนาภาคธุรกิจท้องถิ่นและต่างชาติที่สนใจโดยท่านดาวงได้เผยต่อครับว่าภาคธุรกิจท้องถิ่นและต่างชาติสนใจลงทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในลาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาลลาวได้ให้คำมั่นเมื่อปีก่อนครับว่าจะกระจายพลังงานด้วยการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและถ่านหินเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในช่วงหน้าแล้งซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลงและผลิตไฟฟ้าลดน้อยลงไปด้วยการพัฒนาเหล่านี้จะสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลลาวในการเพิ่มการส่งออกพลังงานและลดการนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้านและลดการนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านในช่วงหน้าแล้งโดยลาววางแผนผลิตไฟฟ้าอีก 5,559 เมกะวัตต์ภายในปี 2030 ซึ่งร้อยละ 77.59 มาจากแหล่งพลังน้ำส่วนที่เหลือจะมาจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและถ่านหินทั้งนี้ครับมีการคาดการณ์ว่ากำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ของลาวจะอยู่ระหว่าง 10,000 ถึง 15,000 เมกะวัตต์ขณะกำลังการผลิตพลังงานลมจะอยู่ที่ 100,000 เมกะวัตต์แล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี